สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับทุกท่านเลยค่ะที่กำลังชมและรับฟังผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะในส่วนของแฟนเพจ Facebook Isuzu หัดใหญ่นั่นเองค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันรดาธรนาทุ่งนุ้ยหรือ Isuzu Lady M ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน All New Isuzu New X VIP Day ณโรงแรม CS ปัตตานีจัดโดยบริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง1972จำกัดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณออมทองสุวรรณมงคลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มอีซูซูหัดใหญ่มาเป็นเกียรติภายในงานและกล่าวต้อนรับทุกท่านที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดกันอยู่ขออนุญาตเรียนเชิญคุณออมทองเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณออมทองด้วยนะคะวันนี้เราก็มาบุกกันถึงสาขาปัตตานีเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้คุณออมทองขาวภายบรรยากาศภายในงานของเราเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้ก็แขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะมาจากทั้ง3จังหวัดภาคใต้เลยนะคะไม่ได้อยู่แค่ในปัตตานีมีทั้งจากปัตตานียะลานราธิวาสนะคะเราเชิญเป็นบุคคลที่สนใจทั้งในตัวรถ Isuzu New X นะคะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าปัตตานีนะคะที่มาเป็นประธานเปิดงานให้เราด้วยนะคะคุณราชิตนะคะค่ะแล้วอย่างนี้หลายๆท่านที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดกันอยู่แน่นอนหลายๆท่านอยากจะทราบเหลือเกินว่า All New Isuzu New X ของเรารุ่นใหม่ล่าสุดมีความเปลี่ยนอะไรกันบ้างคะใช่ค่ะโอ้ถ้าเกิดยังไม่เห็นโฆษณานะคะถ้าเกิดได้ลองขับดูเนี่ยจะรู้เลยว่าข้างนอกก็เปลี่ยนนะคะดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้นนะคะข้างในกว้างมากนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยคนนั่งข้างหลังนะคะอาจจะต้องให้แบบเด็กๆนั่งหน่อยที่ข้างหลังมันน้อยเดี๋ยวนี้นะคะจะไปเที่ยวพาผู้ใหญ่พาคุณตาคุณยายอะไรให้นั่งข้างหลังก็ได้นะคะเพราะว่าที่นั่งเท่ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีระบบความปลอดภัยที่ดีมากนะคะคือยังไม่มีที่ไหนมีนอกจากนี้คือนะคะระบบ ADAS นะคะค่ะซึ่งก็จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในรถมากขึ้นนะคะเพราะว่ารวมไปถึงมีการเพิ่มถุงลมนิรภัยด้วยนะคะโอเคนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีเกียรติอีกเยอะเลยค่ะใช่นะคะที่คุณออมเนี่ยนำมาฝากกับทุกท่านนั่นเองเอาละค่ะขอถ้าอย่างนั้นทุกคนควรมาทดลองขับกันดูนะคะจะได้ลองรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะแน่นอนนะคะแน่นอนเลยคุณออมบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องมาทดลองขับกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านใดที่บอกว่าอยู่กันภายในพื้นที่3จังหวัดโอ้นอกไม่ต้องขับจังหวัดก็ได้ค่ะเรามี22สาขาใน7จังหวัดนะคะมีรถให้ทดลองขับหมดเลยค่ะค่ะเอาละค่ะนะคะสำหรับตอนนี้7จังหวัดมีอะไรบ้าง7จังหวัดมีอะไรบ้างคะคุณออมไม่รู้หรอรู้ค่ะนะเยอะค่ะตั้งแต่นะคะนครศรีธรรมราชนะคะลงมาจนถึงนราธิวาสเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะบอกว่านครศรีธรรมราชก็หลากหลายสาขาเช่นเดียวกันใช่ค่ะทุกจังหวัดก็จะมีนะคะมีหลายสาขาให้บริการในพื้นที่นะคะแล้วก็มีทั้งบริการการขายและหลังการขายด้วยนะคะบริการหลังการขายของเรานะคะยอดเยี่ยมมากนะคะช่างของเราได้รับรางวัลระดับโลกนะไปแข่งขันอีซูซูกลางปีนะคะค่ะค่ะเรื่องสุดยอดต้องห่วงเลยนะคะซื้อรถใหม่กับเราค่ะบริการเยี่ยมจริงๆนะคะเอาละค่ะและสำหรับตอนนี้เราต้องขออนุญาตให้คุณออมนะคะได้เข้าไปในส่วนของบรรยากาศงานแล้วก็ต้อนรับแขกที่มีเกียรติกันก่อนนะคะเอาละค่ะนะคะต้องขออนุญาตขอบพระคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับแอมต่อเอาละค่ะคาดว่าหลายๆท่านคงอยากจะเห็นกันแล้วในส่วนของว่าAll New Isuzu New X Originality Redefined เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จซึ่งเป็นแบบ Full Model Change ของเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเจอกับพระเอกภายในงานกันเลยอ่ะตามแม่มาเลยค่ะโอเคตอนนี้อยากจะบอกเลยว่าแขกผู้เกียรติภายในงานของเราก็เริ่มที่จะมากันภายในงานแล้วซึ่งภายในงานของเราไม่ได้มีดีแค่นะคะพระเอกภายในงานเท่านั้นเรายังมีกิจกรรมเยอะมากๆให้กับทุกท่านได้ชมกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวาดภาพนะคะเป็นภาพเหมือนกันหรือว่านะคะท่านใดที่บอกว่าอยากจะทดลองขับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการเทสต์ไดรฟ์กันด้วยเพราะฉะนั้นจะให้ทุกท่านเข้ามาชมในส่วนของไลฟ์สดของเราเยอะๆหรือท่านใดที่บอกว่าวันนี้พลาดไลฟ์สดของเราไปก็สามารถที่จะเข้ามาสาขาแต่ละสาขาภายในกลุ่มอีซูซูหัดใหญ่ของเราได้เอาละค่ะนะคะตอนนี้เนี่ย
เราก็จะพาทุกท่านไปฟังในส่วนของรายละเอียดสำหรับ All New Isuzu MiX X รุ่นใหม่ล่าสุดของเราซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับทุกท่านด้วยเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูกันเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะมาพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ SCVA สวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งตอนนี้นะคะ SCVA ของเราคาดว่าหลายๆท่านคงจะเคยเจอแล้วคุณหน้าคุณตาคุณหน้าคุณตาแล้วนะคะเอาละค่ะ SCVA วันนี้เราจะให้ SCVA เนี่ยมาบุกที่สาขาปัตตานีแน่นอนว่าน้องแอมก็ดีใจแทนพ่อแม่พี่น้องชาว3จังหวัดมากๆที่จะได้ชมในส่วนของนี่เลยAll New Isuzu MiX รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองได้ด้วยว่าเป็นการเปลี่ยนแบบ full model change ใช่ไหมคะคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดวันนี้ SCVA น้องแอมอยากจะทราบว่าของเราเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างพี่ว่าช่วยหน่อยนะคะวันนี้ช่วยได้นะครับสำหรับ All New Isuzu MiX นะครับบอกได้ว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดตั้งแต่ภายนอกภายในแล้วก็ที่สำคัญเสริมระบบความปลอดภัยให้มีมากยิ่งขึ้นนะฮะค่ะนะฮะสำหรับทั่วไปแล้วอันเป้ผมขอชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะตั้งแต่ไฟหน้ารถเลยดีกว่าไฟหน้ารถของเราเนี่ยจะเป็นแบบไบ LED นะครับให้แสงสว่างที่กว้างและไกลมากยิ่งขึ้นมาพร้อมไฟมัลติฟังก์ชันเดย์ไลท์แบบบิลอินซึ่งจะให้แสงสว่างในตอนกลางวันและจะปรับเป็นไฟเรียนในเวลากลางคืนนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ซึ่งจะให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ในเวลากลางคืนหรือฝนตกหมอกจัดได้ดีเยี่ยมขึ้นนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะกระจังหน้าใหญ่มากนะฮะโดดเด่นพร้อมโครเมียม3ชั้นนะฮะพร้อมโลโก้ Isuzu ที่อยู่ตรงกลางหน้ารถเลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าแบบสวยมากจริงๆนะคะในส่วนของที่สำคัญหรูใช่ค่ะหรูสปอร์ตดูสปอร์ตครับผมดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะคะคือยังคงความแบบว่าความหรูแล้วก็ดูดีอยู่ใช่ครับผมแต่ที่สำคัญคือเรามีความลักชัวรี่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองใช่และก็ระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่กำลังสนใจรถ PPV อยู่แนะนำให้ดูเลยนะเพราะว่าตอนนี้เป็น PPV ที่ได้รับการยอมรับมากๆเป็นที่สนอกสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูด้านหลังกันมาด้านข้างก่อนเนาะด้านข้างนะคะเราจะมุ่งไปด้านข้างกันก่อนด้านข้างของรถจะสังเกตได้ว่าเรามาพร้อมล้ออลอยขนาดใหม่ฮะถึง20นิ้วลายใหม่นะฮะโอ้อันนี้คือ20นิ้วลายใหม่เลย20นิ้วลายใหม่นะฮะตัวนี้ทำให้รถของเราเนี่ยดูเต็มซุ้มล้อเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยเรายังมาพร้อมเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยลายตั้งแต่ด้านหน้ารถเป็นจนถึงท้ายรถทำให้รถของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นดูเป็นความหรูหราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ไฟเลี้ยวแบบLED ข้างกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะทำให้รถของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแสงสว่างที่ออกมาเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โหเรียกว่าวันนี้เนี่ยสวยมากจริงๆตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านข้างน้องแอมยังไม่สามารถละสายตาสำหรับ All New Isuzu MiX รุ่นใหม่ล่าสุดของเราได้เลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดกันอยู่อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับเพราะว่าทุกช็อตของเราท่านสามารถรับรู้ข้อมูลดีๆของ All New Isuzu MiX นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของรถดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านอันนี้ขอนำเสนอด้านท้ายของรถของรถนะฮะด้านท้ายเนี่ยทราบมาว่ามีความพิเศษมากมากเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะความพิเศษคือด้านท้ายของเราประตูฝาท้ายของเราจะเป็นเปิดแบบไฟฟ้าว่าตัวใหม่ล่าสุดขอแนะนำนะฮะเปิดไฟฟ้าเลยเหรอคะนะครับเนี่ยประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าสามารถเปิดด้วยกัน3จุดด้วยกัน3จุดเลยใช่ครับตั้งแต่ด้านนอกตรงนี้เลยนะครับด้านในข้างพวงมาลัยนะครับและที่สำคัญเราสามารถเปิดด้วยรีโมทด้วยก็ได้โอ้โหมีรีโมทมีรีโมทสามารถเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทได้ครับค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเขายังมีความพิเศษยังไงอีกบ้างคะระบบความปลอดภัยของประตูท้ายของเรานะเป็นแจมโปรเทคชั่นนะฮะป้องกันการหลีบมือเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะโอเคได้เลยขออนุญาตปิดนะครับปิดนะคะตอนนี้เรากำลังปิดเรากำลังเทสในส่วนของการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยนะคะโอ้โหจะสังเกตได้ว่าประตูท้ายจะไม่หนีบมือเลยนะฮะมันจะ
สัมผัสปุ๊บแล้วมันจะเด้งออกมาทันทีเลยนะครับตอนนี้คือระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาในอันนี้ Isuzu MiX นะครับคือมีที่นี่ใช่ไหมมีที่เขาเท่านั้นที่เขาเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่บอกว่าตัวเองเป็นคนซุ่มซ่ามแนมอยากจะบอกเลยว่าเหมาะมากๆสำหรับ All New Isuzu MiX รุ่นนี้เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับแล้วอย่างนี้สำหรับน้องแอมเองเนี่ยก็จะเป็นคนค่อนข้างตัวเล็กเพราะฉะนั้นสำหรับรุ่นนี้ก็จะสูงใช่ครับใช่อย่างนี้เราสามารถที่จะปรับได้ไหมคะได้ครับสำหรับ All New Isuzu MiX นะครับเราสามารถปรับตั้งฝาท้ายให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมขอสาธิตให้ดูนะได้เลยค่ะขออนุญาตปิดก่อนครับขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าเนี้ยก็ดีมากๆสะดวกสบายครับผมสบายมากขึ้นเพิ่มความสะดวกให้กับทุกท่านมากสมมติว่าเราต้องการปรับตั้งนะครับสามารถหยุดตรงนี้ได้เลยนะครับแค่กดหยุดตรงนี้หยุดปุ๊บแล้วก็กดแช่3วินาทีค่ะจะมีเสียงสัญญาณค่ะอันนี้คือการปรับตั้งปรับปรุงท้ายให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วยว้าวเรียกได้ว่าง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่กังวลว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กนะคะเพราะว่าเวลาเรายืนปิดไม่ได้ใช่ปิดไม่ได้เอื้อมไม่ถึงใช่ครับคือบอกได้เลยว่าพิเศษจริงๆที่เขาเพิ่มมาให้กับลูกค้าใส่เข้ามาเพิ่มเข้ามาเนี่ยเอาในIsuzu MiX นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งด้านหน้าด้านข้างและท้ายเรียบร้อยนะเราพาทุกท่านไปดูในส่วนของภายนอกแล้วแน่นอนว่า360มุม360 60องศาตอนนี้ค่ะน้องแอมจะพาทุกท่านไปพบกับภายในกันบ้างแอมอยากจะบอกเลยว่าทุกท่านเห็นแล้วจะต้องร้องว้าวกันแน่นอนเอาละค่ะไอเอสซีวาขาแนะนำช่วยรบกวนพาน้องแอมไปดูด้านในหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเชิญไปด้านในเลยฮะโอเคเดี๋ยวเอสซีวาของเราก็จะขึ้นรถนะคะแล้วน้องแอมก็จะขออนุญาตนั่งหน้าเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะวันนี้ที่เราเนี่ยจะได้นั่ง All New Isuzu MiX รุ่นใหม่ล่าสุดกันนั่นเองว้าวโอ้เข้ามาปุ๊บสัมผัสได้เลยถึงความสบายในการนั่งใช่ครับเพราะว่ามันกว้างมากกว้างมากครับผมหลายๆท่านบอกว่าอยากจะทราบว่า All New Isuzu MiX รุ่นใหม่ล่าสุดของเรากว้างแค่ไหนเราให้ดูเลยค่ะกว้างมากจริงๆSCV ค่ะตอนนี้ในเรื่องของความพิเศษของเราเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับด้านหน้านะครับขอแนะนำเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะฮะจอของเราขนาด9นิ้วนะครับว้าวรองพร้อมเนวิเกเตอร์นะฮะพร้อมรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Autoนะครับนี่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งAndroid เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราโดย Apple CarPlay ตัวนี้ฮะ Apple นะฮะแล้วก็ Android ระบบ Android สำหรับ Apple เนี่ยสามารถแบบต่อแบบไร้สายได้เลยนะฮะแล้วก็ระบบ Air Auto นะฮะแอร์อัตโนมัติ Dual Zone แยกอิสระซ้ายขวาได้เลยสำหรับความเย็นนะครับอย่างนี้สมมุติว่าถ้าพี่ SCV เนี่ยเป็นคนที่ชอบหนาวก็สามารถปรับได้ว่าอุณหภูมิของตัวเองเนี่ยก็แยกไปเลยแยกครับแยกคนละฝั่งไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับใครที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบร้อนนะคะก็สามารถปรับของตัวเองได้เลยถูกไหมคะใช่ครับเพราะมันจะแยกซ้ายขวาอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วอย่างนี้นอกจากตรงนี้แล้วเรายังมีความพิเศษตรงไหนอีกบ้างคะความพิเศษตรงไหนผมแรกจากตรงนี้ลงมาที่คอนโซลกลางดีกว่านะครับคอนโซลกลางของเราเนี่ยออกแบบใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฮะระบบเกียร์ไอ้ระบบเบรกไฟฟ้าโอ้โหน้องแอมแอบเห็นก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเลยเราก็จะมีเป็นเบรกมือเบรกมือดึงขึ้นก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดคลีนเนี่ยเราพูดได้ว่ามันก็จะคลีนไม่ได้ 100% ใช่ครับแต่สำหรับวันนี้ทาง Isuzu ก็เล็งเห็นตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะปรับเป็นตัวนี้เป็นออโต้เลยใช่ไหมคะเป็นไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้าเลยคือข้อดีของเบรกไฟฟ้าคือมันจะชัดเจนแล้วก็แม่นยำมากกว่าบางทีการดึงเบรกมือเทียบบางขั้นเนี่ยการดึงมันไม่เหมือนกันนะฮะน้ำหนักในการดึงบางคนอาจจะดึงไม่สุดทำให้การเบรกเนี่ยทำงานได้ไม่อย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยแค่เรายกขึ้นมาปุ๊บคือขึ้นสีแดงแสดงว่าเบรกทำงานแล้วว้าวอย่างนี้ก็คือเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์คือสวยมากสวยแล้วก็หรูมากนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ Idling Star Stop ตัวนี้นะครับมีเข้ามาด้วยนะฮะระบบเพื่ออะไรคะตัวนี้เวลาหยุดรถเนี่ยลูกค้าสามารถเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องยนต์จะหยุดการทำงานทันทีทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับพอการใช้งานพอแค่เหยียบคันเร่งปล่อยเบรกปุ๊บมันก็เครื่องยนต์จะสตาร์ทใหม่ทันทีเลยจะทำงานปกติทันทีนะครับอย่างนี้
นอกจากเราจะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วเรายังใส่ใจในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันตัวนี้ด้วยครับโอ้โหน้องแอมว้าวจริงๆนะคะเข้ามาเห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีความพิเศษมากๆขนาดตัวน้องแอมเองยังอยากจะได้สักคันหนึ่งเลยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าระบบเกียร์ของเรานะมาพร้อมระบบเกียร์สามารถใช้ทั้งหมดเกียร์ธรรมดาหมดออโต้ก็ได้รู้สึกแล้วสามารถได้เข้าหมดเกียร์เมนูก็ได้นะครับนี่สะดวกสบายต่อการใช้งานนะฮะมาพร้อมหนังนะฮะที่เย็บตะเข็บดูหรูหราดูหรูมากขึ้นดูหรูมากขึ้นสังเกตได้เลยนะคะว่าหนังในเรื่องของการเย็บตะเข็บมีความแบบหรูแล้วก็ดูสปอร์ตอยู่ในตัวด้วยนะฮะต่อไปเรามาดูที่พวงมาลัยของเราพวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับเป็นหุ้มหนังนะมาด้านซ้ายอ่ะจะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็การรับสายเชื่อมต่อบลูทูธจะเป็นด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นควบคุมความเร็วแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะของหน้าจอ MID ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเราไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยเพราะว่าในเรื่องของการขับขี่เพียงแค่เราละสายตาแค่เสี้ยววินาทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่สำหรับวันนี้อีซูซูของเราก็ยกตรงนี้มาให้เลยมาอยู่ที่พวงมาลัยนะยังไม่หมดเรามาพร้อมกับระบบเกียร์ Pattern Shift นะครับตัวนี้ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสนุกสนานในการเข้าเกียร์แล้วก็ขับรถตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ในที่พวงมาลัยได้เลยครับโอ้สุดยอดมากๆค่ะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เพียงแค่ปลายนิ้วตรงนี้ใช่ครับว้าวโอ้โหน้องแอมดีใจแทนทุกท่านมากๆเลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถ PPVอยู่สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้แล้วน้องแอมคาดว่าหลายๆท่านคงจะต้องถูกอกถูกใจกันแน่นอนทำให้ลูกสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็มาที่เบาะของออนี่อิซูบิอีกดีกันสังเกตได้ว่าเบาะของเขาจะกว้างแล้วก็อบกระชับค่ะนะฮะสีเนี่ยเป็นสีใหม่เลยเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเซทเทอร์บราวน์นะฮะน้องแอมชอบมากสีมันจะทำมันจะดูหรูใช่ไหมครับแล้วก็เรามาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กด้วยค่ะคูลแม็กน้องแอมรู้ไหมว่าคูลแม็กคืออะไรคูลแม็กเนี่ยน้องแอมแอบทราบมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะตัวนี้ก็คือจะช่วยลดในเรื่องของความร้อนใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็คืออย่างนี้สมมติว่าเราเนี่ยแบบจอดรถตากแดดไว้ อันนี้ก็จะบอกเลยว่าเขาเนี่ยก็จะลดในเรื่องของลดในส่วนของความร้อนสะสมที่เกิดจากการตากแดดนะฮะและยังไม่หมดเรามาพร้อมเทคโนโลยี Airwake คือตัวนี้จะซับแรงสั่นสะเทือนของตัวรถเวลาเราขับรถเป็นนานๆเนี่ยมันจะลดอาการเมื่อยล้าในการขับรถอ๋ออย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็นั่งกันอยู่แบบบนโซฟาใช่ไหมสบายสบายครับเราจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนภายนอกเลยเพราะว่าเบาะของเราจะซับตัวแรงสั่นสะเทือนตัวนี้ได้ด้วยครับโอ้โหนะฮะแล้วอย่างนี้น้องแอมอยากทราบในเรื่องของการปรับเบาะเป็นยังไงบ้างได้ครับสำหรับทางด้านคนขับอันนี้ Isuzu MiX นะครับด้านคนขับเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะครับค่ะไม่หน้าไปหลังนะครับขึ้นลงเอ็นหลังแล้วก็ชันเข่าตัวนี้ขึ้นได้ถึง8ทิศทางแต่สำหรับคนนั่งข้างนะฮะสามารถปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางด้วยกันโอ้โหปรับได้8ทิศทางสำหรับคนขับใช่ครับแน่นอนว่าคนเราเนาะสรีระไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกได้ว่าออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของทุกท่านนั่นเองปรับได้ถึง8ระดับด้วยกันและสำหรับคนนั่งข้างเดี๋ยวน้องแอมขออนุญาตเทสนิดนึงนะเฮ้ยเป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่เขามีความสมูทมากๆแล้วก็มีความรวดเร็วใช่ฮะอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยน้องแอมสังเกตว่าเวลาเป็นระบบไฟฟ้าเราต้องแบบปรับแล้วก็รอนานมากนะคะกว่าจะถึงแบบที่เราต้องการแต่ตอนนี้เขามีความสมูทแล้วก็สามารถปรับเร็วด้วยได้อย่างเร็วใช่ใช่ครับปรับขึ้นปรับลงทุกท่านเห็นไหมคะว่ามันมีความเร็วแล้วก็ความสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องครับแล้วอย่างนี้แอมจะบอกเลยว่าสำหรับตอนนี้ตัวน้องแอมเองอ่ะสามารถยืดขาได้แบบกว้างๆเลยคือเราไม่ต้องแบบหดขาแบบนี้ไม่หดอัดเลยอ่ะและนอกจากนี้แล้วในเรื่องของแบบของเก็บช่องเก็บของอะไรเป็นยังไงกันบ้างเพราะน้องแอมแอบเห็นหลายๆท่านโดยเฉพาะน้องแอมเองสำหรับผู้หญิงน่ะนะคะก็คิดว่าแบบตัวเองอ่ะมีของกระจงกระจิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้าคอนโซลน่าจะมีทั้ง2จุดด้วยกันนะครับด้านบนตรงนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยสังเกตได้เฉพาะอันนี้ Isuzu MiX ตัวรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมจอเป็นเครื่องเล่น DVD ตัวนี้ครับจอรองรับ DVD ตัวนี้ด้วยนอกจาก Apple CarPlay แล้วเรายังรองรับ
DVD หรือ CD ตัวนี้ด้วยก็คือสำหรับใครที่บอกว่าเป็นคนแบบยุค90ยุค90ครับเราก็ไม่พลาดที่จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ใช่ครับแล้วช่องเก็บของของเรายังไงต่อคะเนี่ยด้านล่างก็มีนะครับเรามาพร้อมช่องเก็บของด้านล่างนะครับช่องเก็บของด้านล่างคือเยอะมากสำหรับช่องเก็บของแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้อิสุเล็งเห็นถึงความสำคัญของโลกครอบครัวเรายังมาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำเนี่ยได้ถึง12จุดด้วยกันว้าว12จุดเลยนะคะ Amazing ไหมฮะ12จุดก็ลองแล้วมัน Amazing มากๆเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่จุดใช่ประมาณ 5-6 จุดทั่วไปนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยแต่ถ้าเอานี้ Isuzu MiX เนี่ยเรามีทั้งหมดถึง12จุด12จุดคือตั้งแต่คนด้านหน้าซ้ายมือแล้วก็ด้านหลังเลยด้านหลังก็ด้านไม่ว่าใครจะทานน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะวางแก้วหรือวางขวดนะฮะตรงนี้จุใจของคนใช้เลยนะครับแล้วอย่างนี้สมมุตินะน้องแอมเนี่ยเป็นคนติดโทรศัพท์มากเลยเอซีวาครับอย่างเงี้ยในเรื่องของสายชาร์จเวลาเราจะชาร์จเนี่ยเขามีความพิเศษอะไรบ้างตรงนี้ครับไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับเอานี่อิสุมิวเอ็กนะครับเรารองรับการใช้งานของสมาร์ทโฟนของลูกค้าครับด้านหน้าเนี่ยเราจะมาที่เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเราก็แยกชาร์จกันไปได้เลยทั้งของคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะครับแล้วด้านหลังมีไหมคะด้านหลังนี้ก็ต้องรองรับแน่นอนเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราจะมีที่เสียบทุกๆจุดของลูกค้านั่งเลยครับก็คือเดี๋ยวเราจะอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูตอนสองไปดูตอนที่สองต่อโอเคตอนแรกของเรานะคะก็คาดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะทราบแล้วก็ได้ทราบแล้วสำหรับเอซีวาก็จะแนะนำไปแบบเยอะมากๆแล้วด้วยตอนนี้น้องแอมอยากเห็นตอน2แล้วว่ามีความกว้างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดีกว่าไปกันเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูตอน2กันว่าความกว้างของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของเบาะนะคะเป็นยังไงรวมไปถึงใครที่กำลังเล็งอยู่ว่าเอ๊ะมันสามารถที่จะชาร์จแบตได้ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวน้องแอมขออนุญาตขึ้นไปเลยอยากจะบอกทุกท่านด้วยนะคะว่าสำหรับตรงนี้ผู้หญิงเนาะทุกคนเลยอะเวลาขึ้นรถนะคะเราก็จะใส่ส้นสูงคือสำหรับน้องแอมเองตัวน้องแอมเองใส่ชุดนี้ครับคือขึ้นได้ง่ายมากๆใช่ครับสะดวกสบายคือมันมีความกว้างแล้วก็มีบันไดให้เราเนี่ยเหยียบแล้วก็ขึ้นมาสามารถขึ้นมาในห้องโดยสารอย่างง่ายดายด้วยครับผมค่ะเอาละค่ะตอนนี้น้องแอมมีความรู้สึกว่าน้องแอมนั่งอยู่บนโซฟาหลักแสนใช่ เพราะว่าเบาะตอนที่สองนุ่มมากนะใช่ค่ะนุ่มมากแต่ก็กว้างนั่งสบายไม่อึดอัดอยากจะให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าเนี่ยเท้าของแอมสามารถยืดได้แบบสุดๆเลยใช่ครับใช่แล้วก็นิ่มสบายมากแล้วก็ที่นั่งตอนที่สองเนี่ยเราสามารถปรับเอ็นได้ถึง22องศาเลยว้าวนะว้าวคือใครที่แบบว่ารู้สึกว่าต้องการนั่งแบบพักผ่อนนั่งเดินทางไปไกลๆเนี่ยก็สามารถลดอาการเวลาตรงนี้ได้ก็ใครที่บอกว่าต้องเดินทางไกลๆไปครอบครัวไปเที่ยวเนาะไปเขายงเขาใหญ่แอบนึกถึงช่วงปีใหม่ถูกต้องนี่คือเราสบายเลยนะสิสบายเลยครับค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนอกจากเราจะมีเบาะที่สบายๆเรายังมีอะไรอีกบ้างคะนี่เลยขอแนะนำตัวนี้นะครับที่ภูมิใจนำเสนอค่ะที่พักแขนนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่านุ่มมากที่สำคัญแล้วยังมีที่วางแก้วว้าวอย่างที่บอกกันใช่ไหมตรงนี้สองจุดแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช้งานที่วางแก้วเราสามารถเก็บตัวนี้ได้เป็นที่วางโทรศัพท์แทนว้าวแล้วสายชาร์จยังไงอะชาร์จยังไงเรามี USB Fast Charge ถึง2จุดด้วยกันนะครับรองรับการใช้งานแบบว่าอย่างด่วนเลยลูกค้าต้องการใช้งานที่แบบว่าไม่ต้องไปแย่งกับด้านหน้าแล้วปัจจุบันนี้เรามาบริการถึงด้านหลังเลยคือเรามาติดตั้งให้ด้านหลังด้านหลังเลยครับคือปกติเวลาท่านสมมติน้องแอมไปกับรถรุ่นก่อนๆก็คือเราจะต้องเธอฝากชาร์จหน่อยยื่นมือไปเธอฝากชาร์จหน่อยสิอยากจะเล่นสมาร์ทโฟนของเราเองก็ไม่ได้ใช่ครับแต่วันนี้เรามาให้กับทุกท่านแล้วคือติดตั้งตรงนี้เลยไม่ต้องฝากชาร์จใครทั้งนั้นสามารถชาร์จไปด้วยเล่นสมาร์ทโฟนไปด้วยได้เลยได้เลยครับแล้วสำหรับตรงนี้อันนี้เป็น USB ชุดนั้นจะเป็นสายเสียบเป็นช่องเสียบนะครับเป็นต่อเสียบนะครับรองรับไฟขนาด220โวลต์นะครับโอ้โหก็สำหรับท่านใดที่บอกว่าตัวเองเนี่ยใช้
ตอนนี้ก็คือจะมีสมาร์ทโฟนที่มันแบบไม่สามารถที่จะเสียบแบบนี้ได้ USB ได้เลยใช่แล้วก็จะมีเป็นเต้าเสียบให้เลยใช่ครับรองรับโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับว้าว iPad รองรับการใช้งานตอบสนองการใช้งานของผู้ร่วมเดินทางกับเรานะฮะไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่มีที่ชาร์จแบตนะถึงตรงนี้เรารองรับแน่นอนครับโอ้โหรู้สึกดีใจปลื้มใจมากๆสำหรับท่านใดที่บอกว่าจองกันไปแล้วมาดูไลฟ์สดของเราคงจะชื่นอกชื่นใจกันไม่คือไม่มีผิดหวังแน่นอนไม่มีผิดหวังแน่นอนครับหรือท่านใดที่บอกว่าตัวเองกำลังตัดสินใจอยู่คาดว่าคงจะตัดสินใจกันแบบได้อย่างเร็วขึ้นนะฮะสำหรับตอน2ของเราเราไปดูตอน3กันบ้างครับหลายๆท่านคงสงสัยแล้วเมื่อกี้เมื่อต้นคลิปเนี่ยคุณอมทองบอกว่าด้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นเด็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้เด็กนั่งนะใช่แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่สามารถนั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้คือคนตัวโตๆก็สามารถนั่งได้โอเคเอสซีวาเราไปด้านตอน3กันเลยตอน3ของเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันแล้วก็ไปพบกันว่ามันจะมีความกว้างแล้วก็มีความโดดเด่นแค่ไหนเอาละค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะเห็นตอน3เดี๋ยวเอสซีวาช่วยรบกวนเปิดให้น้องแอมดูหน่อยได้ไหมคะให้ทุกท่านแบบว่าเห็นกันเนาะโอเคสำหรับตอน3เนี่ยก็สามารถขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเพียงไปนิ้วสัมผัสปุ๊บเฮ้ยดูทันไหมคะทันไหมมันเร็วมากใช่ไหมครับใช่มันเร็วมากขออีกหนึ่งรอบสโลโมชั่นอีกรอบนะครับสำหรับที่นั่งตอน3นะครับปุ๊บมันสามารถเปิดตั้งได้ถึง90องศาทำให้เราเวลาขึ้นไปยังตอน3เนี่ยง่ายเพราะว่าที่ซีมันจะกว้างมากขึ้นใช่ขึ้นง่ายเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราขึ้นได้แบบกว้างขึ้นใช่ครับอย่างนี้เดี๋ยวน้องจะไปสาธิตให้กับทุกท่านนะคะว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นแล้วมันจะขึ้นง่ายไหมนี่เดี๋ยวน้องขึ้นให้ดูเลยโอเคเห็นไหมคะว่าขนาดที่น้องแอมใส่ชุดเป็นชุดบานงซึ่งมันก็เป็นชุดที่แบบยาวแล้วก็เป็นชุดที่เวลาเดินทางหรือว่าเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันจะอึดอัดแต่น้องแอมสามารถขึ้นได้เลยขึ้นได้แบบสะดวกสบายแล้วเดี๋ยวน้องแอมจะให้พี่เอสซีวาปิดอ่ะแล้วมาดูกันว่าตอนเนี้ยเรานั่งได้แบบสบายมากๆค่ะทุกท่านตอนนี้น้องแอมก็ไม่ได้ว่าเป็นคนตัวเล็กมากแต่ตอนนี้คือน้องแอมสามารถนั่งได้แบบสบายแล้วก็กว้างมากอย่างนี้เราสามารถปรับได้ไหมคะบกหลังเนี่ยเราสามารถปรับได้ถึง22องศาเหมือนกันอันนี้คือปรับเรียบร้อยแล้วทำให้น้องแอมนั่งได้สบายไหมสบายมากยิ่งขึ้นนะครับคือตอนนี้น้องแอมสามารถนั่งแบบสวยๆได้ใช่ครับคือยืดเท้าได้นะคะยืดเท้าได้และที่สำคัญคือที่ตรงเนี้ยอีกที่นั่งนึงอ่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยขนาดน้องแอมนั่งเต็มแล้วนะตรงเนี้ยยังมีพื้นที่ว่างให้กับทุกท่านเนี่ยให้กับอีกท่านนึงเนี่ยนั่งได้แบบจุมากๆและนี่เรายังมีแบบว่าที่หวังแก้วตรงนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นคือมีความสะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสบายให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองและในกรณีที่เราไม่ต้องการเบาะที่นั่งเรามากันแค่2คนเราสามารถพับเก็บได้ว้าวพับเก็บเรียบได้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้เอสซีวาลองเทสดูนะได้ครับว่าพับเก็บแล้วมันจะมีพื้นที่กว้างแค่ไหนเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คิดว่าแบบหลายๆท่านคงจะเปิดธุรกิจอาจจะส่งของหรือว่าอาจจะไปไหนก็แล้วแต่เนาะอาจจะไป2ท่านแล้วมีของเยอะใช่ครับวันนี้เราก็จะพับเก็บแล้วพื้นที่ของเราก็จะเป็นยังไงบ้างคะกว้างมากยิ่งขึ้นครับสามารถลองรับการใส่สัมภาระต่างๆได้มากขึ้นด้วยครับเดี๋ยว SCW ของเราก็จะพับเก็บมาเลยว้าวสังเกตนะคะตอนนี้แค่พับเก็บปุ๊บทุกท่านก็จะเจอพื้นที่แบบกว้างๆกว้างมากครับกว้างจริงๆไม่ว่าจะใส่สัมภาระหรือว่าจะเข้าไปนอนก็ยังได้เลยคือแบบท่านใดที่บอกว่าปั่นจักรยานเสือภูเขาคือสามารถใส่ได้เลยสามารถใส่จักรยานได้ทั้ง2คันเลยผมว่านะเพราะว่าความกว้างของภายใน Isuzu MiX เนี่ยบอกได้เลยว่ากว้างมากๆนะฮะรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือมาเป็นครอบครัวก็ตอบสนองการใช้งานได้
ทุกแบบทุกสไตล์เลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าพิเศษมากๆสำหรับวันนี้ในส่วนของ All New Isuzu Mew X รุ่นใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้ SCW ได้แนะนำในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างคาดว่าหลายๆท่านเลยคงอยากจะทราบว่าระบบความปลอดภัยเป็นยังไงอย่างที่เราพูดกันไปต้นคลิปว่าเรามีระบบความปลอดภัยที่เหนือชั้นมากๆถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว SCW ของเราจะมาบอกเลยว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยพิเศษที่สุดเลยสำหรับ All New Isuzu Mew X นะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่บอกได้เลยว่าเหนือกว่าคู่แข่งแน่นอนเพราะเรามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงคือ ADAS นะฮะทำงานพร้อมกับทั้งกล้องหน้าคู่นะฮะแบบ 3D Imaging Stereo Camera นะครับซึ่งจะสแกนวัตถุต่างๆเป็นแบบ3มิติแบบ Real Time ว้าวทำงานร่วมกับเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์ถอยหลังเซ็นเซอร์รอบคันอีก8จุดซึ่งบอกได้เลยว่าระบบความปลอดภัยนี้มีที่เดียวเนี่ย All New Isuzu Mew X เท่านั้นครับสุดยอดสุดยอดครับอย่างนี้ในเรื่องของเวลามันจะสแกนเนี่ยเขาก็จะมีกล้องใช่ไหมคะของเราพิเศษที่ว่าของเราจะมาพร้อมคู่กล้องหน้าคู่แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆจะเป็นแบบโมโนกล้องเดียวซึ่งแน่นอนว่ากล้องหน้าคู่จะทำงานสามารถทำงานได้ดีกว่ากล้องโมโนอยู่แล้วว่าเราสแกนตั้งแต่วัตถุที่เป็นคนมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถยนต์ครับแล้วสามารถสแกนตัวนี้ได้หมดเลยมาพร้อมกับระบบการทำงานที่แบบว่าระบบเบรกอัตโนมัตินะฮะระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go นะฮะระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนโอ้โหระบบนี้มีด้วยเหรอคะมีด้วยเวลาขับอยู่เกิดหลับในขึ้นมาเนี่ยรถขับไอออกนอกเลนจะมีเสียงสัญญาณเตือนทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นก็คือเรียกได้ว่าปกป้องคุณลูกค้าในเรื่องของความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะอยากจะเห็นว่ากล้องคู่หน้าของเราเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะแพลนกล้องไปดูได้เลยนี่ตรงนี้เลยครับนะกล้องคู่หน้าของเรามีความพิเศษมากจริงๆเราใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านไม่ควรพลาดแน่นอนสำหรับ All New Isuzu Mew X ของเรานั่นเองตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นน้ำจิ้มเนาะที่เรานำมามอบให้กับทุกท่านแต่สำหรับท่านใดที่บอกว่าตัวเองอยากจะมาสัมผัสสำหรับท่านใดที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดก็มาได้เลยสำหรับกลุ่ม Isuzu อาจใหญ่เรามีอยู่ทุกพื้นที่ในส่วนของสาขาแต่ละสาขาหรือท่านใดที่บอกว่าอยู่ในส่วนของโซนภาคใต้เราก็มีถึง23สาขากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้าไปเทสไรด์กันได้อ่ะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่บอกว่าอยากจะติดต่อ SCW โดยตรงแบบเห็น SCW รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้นะคะสามารถติดต่อ SCW ผ่านช่องทางไหนบ้างคะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยต้องการทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถหรือต้องการทดลองขับรถ All New Isuzu Mew X ก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับสมชายอันวาดามานหรือบุติต่อนะครับ0810771227ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยครับค่ะอ๋อโหตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตขอบคุณสำหรับ SCW มากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็ความรู้ต่างๆให้กับน้องแอมเองแล้วก็สำหรับผู้ที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดผ่านช่องทาง Isuzu หัดใหญ่กันอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับท่านใดที่บอกว่าสนอกสนใจยังไงก็อย่าลืมค่ะติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ Isuzu หัดใหญ่ได้หรือ walk in เข้ามาได้เลยสำหรับ22สาขากับกลุ่ม Isuzu หัดใหญ่นั่นเองวันนี้น้องแอมและ SCW ต้องขอตัวลากันไปก่อนต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ